ก็ต้องยอมใจชาวเน็ตมือแคทที่ล่าสุดก็บอกเลยว่าตามขุดตามสืบกับความหวานความน่ารักของคู่รักที่ถูกจับตามองมากที่สุดนาทีนี้อย่างเบลล่ารานีได้หวานใจคนใหม่นักธุรกิจหนุ่มวินชวินเจียวันนนท์ล่าสุดก็ได้แคปภาพของทั้งคู่ได้มาจากสตอรี่ไอจีเพื่อนซีร่วมกวนของสาวเบลล่ากับช็อตที่ทั้งคู่นั่งเคียงกันและกำลังพูดคุยกับเพื่อนๆอย่างออกรถซึ่งงานนี้ชาวเน็ตรายอื่นๆก็ต้องบอกว่าอะไรจะตาดีเวอร์คลิปแต่ละซิ่ววินาทีก็ยังไปเจอจนได้ยอมใจชาวเน็ตไทยยิ่งกว่าโคนันเมืองไทยเสียอีกนะจ๊ะสำหรับเบลล่ารานีและวินชวินเจียวันนนท์ก็ตกเป็นข่าวกำลังคบหาดูใจกันอยู่ก่อนที่ต่อมาเบลล่าก็จะออกมายอมรับว่ากำลังสารสัมพันธ์กันจริงพร้อมกับเผยจุดเริ่มต้นของความรักของทั้งคู่เกิดจากเจอการบนเครื่องบินทำความรู้จักตอนเครื่องดีเรย์และตัวเองก็ได้ใส่แม็กต่างคนก็ต่างไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคนไทยเพราะว่าเวลาเดินทางเบลล่าก็จะใส่แม็กอยู่ตลอดและก็ได้พูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ขอไม่ลงรายละเอียดลึกล่าสุดคุณแม่ปราณีคุณแม่ของสาวเบลล่าก็ได้ออกมาเปิดใจสั้นๆถึงว่าที่ลูกเขยว่ารักครั้งนี้แม่ไฟเขียวแบบเต็มที่